สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้พ่อเฮ็ดมั่นปูเด้อกะจ้านี่เมืองนี้งามคักพุ่นน่ะโอ้ยตะผัดมาอยู่นี่ของตะสิเห็นจ้านี่งามคักจ้าบ่เอาละจะหมักใหม่ตอนนี้หาขู่กันเด้อจ้าเด้อมึงน้ำกันเด้อจ้านี่พุ่นน่ะเอ้ยงามคักบ่เอาละจะหมักใหม่มื้อนี้ขอเก็บเห็ดก่อนเด้อโอ้ยสมใจละจ้าตอนแรกได้เฮ็ดแดงบ้านนี้เอาเฮ็ดอันนี้ละจ้าอุ้ยมือเฮือนจังปากตีนเนาะพี่น้องเนาะยุ่งยุ่งกันหลายย่อมถอดถุงมือเลยด้วยนี่ยุ่งยุ่งเดี๋ยวจ้าพี่น้องที่แรกเอาเฮ็ดแดงสิไหมนี่เราเฮ็ดแดงสิละจ้าแต่มันแห้งอยู่แต่บ่เป็นหยังดอกจ้ากะสิเอาไปพอได้แกงเนาะอู้ผัดน้ำมันผัดอันน้ำมันหอยแสบเลยนี่จ้านี่หือคักๆภูมิดีใจให้อยู่ทางภาคเหนือบ่เคยมีเด้จ้านี่ขึ้นห่างราคาแพงให้จ้านี่ภาคใต้น่ะก็เจ้าหลายค่ะอู้ดีใจจังเพิ่นว่าหมากใหม่ก็บ่เอาละบาดดีจ้ะบ่เคยพอจักเทื่ออีพออีแม่เอ้ยเห็นละบาทขอเก็บก่อนโอ้ยมันอยากเปื่อยละพี่น้องพี่น้าพี่น้องเอ้ยแห้งให้พี่น้องเอ้ยอันสิเว้าอันนึงให้ฟังเด้อพี่น้องเอ้ยยามเอากะตาเฮ็ดมาแม่บ่เคยได้เลยสงสัยกะตาบ่โชคบ่หมานวะเอาไว้ไปตลาดดูกะตานะผัดมาอยู่ฟินแลนด์นี่แต่เธอแรกสิได้เก็บดอกแบบนี้มาอยู่ฟินแลนด์5ปีของตาสิเห็นนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยได้เก็บมาใส่ขู่ล่ะโอ้ยยุ่งโอ้ยคั่นมือพี่น้องยุ่งกัดถ้ามันเกิดมันเป็นมุงสีเลยเนาะก็สะอ่อนนี่ก็ย้อนผักไตข้าเจ้าเนาะจ้ะเนาะเก็บหญ้าพ่อก็เก็บหญ้าดูเด้อนี่ต้องมาตัดตีนเก็บไปน้ำกันจ้ะเก็บไปน้ำกันเก็บเป็นหมูกันจ้าเขาปลาคนเดียวบ่มีหมูไม่มีเพื่อนจ้ะไม่มีเพื่อนเพื่อนๆก็เวททำงานเวลาบ่ตรงกันจ้าทำงานบ่ตรงกันอึ๊บโอ้ยพี่น้องหญ้าไปแกงกันนะกับข้าวเจ้าก็ได้วะให้มีอีกแน่ๆเนาะพี่น้องเนาะสิได้หลายๆนี่สมใจละจ้ามื้อนี้นอนหลับแล้วดีพี่น้องข่อยก็บ่ได้ปาดตีนเด้ขอค่าถ่ายวิดีโออยู่พี่น้องเอ้ย
นี่พี่น้องแข็งมันกรอบดีนี่พี่น้องยุ่งหนึ่งแต่มันได้เกิดมันเกิดคักเนาะบ่ฮู้ว่าเจ้าเก็บกันแบบใดจ้ะเกิดให้กินคุปปี้นี่เด้อสิได้มาเก็บประจำจ้ะพี่น้องมันแห้งว่ะก็ตามขู่หมากใหม่ก็ได้กับแนวตักนี่ไปยืนน้ำกันพี่น้องก็ได้หลายเติบอยู่ว่ะพ่อกับน้องพี่น้องน้องยุ่งหลายไปกันเด้อบ๊ายบาย